ครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ